ดูเหมือนเขาบอกเขามีการใช้วิธีการฉีดพ่นยาหรืออะไรนะทำให้มันไม่เขาเรียกว่ารมยาลมยาก็คือการเอายามาวางไว้แล้วเอาผ้าคลุมนะครับเมทิลโบรไมด์เป็นก้อนๆ นะครับเอาผ้าคลุมเพื่อที่จะให้มอดนั้นมันตายนะครับไขมอดนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้มันฟอนะครับแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วระยะเวลาผ่านไปตัวยาสลายไปนะครับมอดก็มาไขใหม่ได้ครับครับทีนี้กรณีของการลมยานี้อีกมุมมองหนึ่งนะครับว่ามันสามารถจะเกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ไหมเต็มๆฮะเมทิลโบรไมด์ก็คืออนุพันธ์ของโบรไมด์ไอออนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งครับครับมันจะต้องอย่างที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยในธุรกิจข้าวเนี่ยนะครับข้าวทั่วไปเนี่ยเขาก็จะอบไว้แล้วเขาก็จะทิ้งไว้ในระยะเวลาที่เหมาะสมตามข้อบ่งชี้แล้วค่อยเอาไปถึงมือผู้บริโภคครับแต่ถ้าอบซ้ำเนี่ยมันคงยากอ่ะมันก็มีตกค้างอ่ะนะครับครับผมหมายถึงหลักการนี้ก็ถือว่าใช่ไม่ได้มันไม่ควรไม่ควรมาบริโภคสำหรับสิ่งมีชีวิตนะครับครับหมายถึงว่าเหมาะสำหรับไปทำเนื้ออะไรอย่างอื่นเห็นเขาบอกว่าเอาไปทำเยื่อกระดาษได้เอาไปทำเม็ดพลาสติกได้ก็น่าจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าเราต้องยอมรับในความเป็นจริงนะครับยอมรับในความเป็นจริงที่ในอีกมุมมองหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะไม่ให้คนบริโภคแต่เอาไปเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ควรนะสารนี้ก็จะไปตกค้างในเนื้อสัตว์ถูกไหมแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปบริโภคสัตว์มันก็ย้อนกลับมาหาคนเหมือนเดิมเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูไม่ได้ไม่ควรฮะไม่ได้บอกไม่ได้แต่ว่าบอกก็ไม่ควรใช่ไหมคือได้ไหมได้เพราะหมูกับไก่มันก็กินแต่ว่าควรทำไหมล่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนต้องไปกินหมูกินไก่มันก็มาตกค้างในตัวคนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าไม่ควรไงทำได้ไหมได้แต่ไม่ควรทำ